สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวัลลกรสมุนไพรวันนี้สมุนไพรที่จะเอามานําเสนอนั้นเป็นสมุนไพรที่โดยส่วนตัวแล้วชอบมากๆอีกต้นหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เดินป่าดงดิบอ่ะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเวลาที่หมอเพื่อนบ้านให้หยิบนู่นหยิบนี่เข้าไปชิมลองชิมนั่นชิมนี่ดูนะคะแต่ต้นหนึ่งที่ชิมแล้วประทับใจสุดๆเวลาเดินป่าก็คือต้นนี้ค่ะชื่อของเขาก็คือเครืองูเห่านะคะหรือชื่อทางภาคใต้เรียกกันว่าเล็บลอกหรือต้นเล็บลอกแล้วก็ทางภาคเหนือเรียกว่าผักแปมป่านะคะมีหลายชื่อทีเดียวสมุนไพรตัวนี้รสชาติอร่อยค่ะชาวบ้านเขาจะใช้เป็นผักพื้นบ้านในการกินกับลาบกับน้ำพริกกับขนมจีนโดยกินสดนะคะคือเด็ดใบที่ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปอะค่ะกินเป็นผักสดแนมกับลาบกับน้ำพริกไปเลยนะคะรสชาติออกมันเผ็ดนิดนึงนะคะแต่อร่อยมากเวลาที่กินกับเป็นเครื่องเคียงเหล่านั้นนะคะสมุนไพรตัวนี้น่าสนใจที่ว่านอกจากรสชาติจะดีแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มาของชื่อเครื่องงูเห่าเขาเพราะว่าตัวเถาเขาเองอ่ะสามารถฝนรักษาพิษของงูเห่าได้แล้วก็พิษแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาบำรุงกำลังนะคะส่วนใหญ่พืชในป่าดงดิบพวกไม้เถาต่างๆมักจะเป็นยาบำรุงกำลังหรือยาอายุวัฒนะแทบจะทั้งนั้นเลยปัญหาของเขามีอยู่นิดเดียวก็คือหนามแหลมคมมากนะคะเพราะนั้นก็เวลาจะเก็บอะไรก็ให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในกลุ่มของนักเลี้ยงผีเสื้อนะคะมีน้องๆนักศึกษาที่เป็นนักเลี้ยงผีเสื้อน่ะจะสอหาต้นนี้นะคะไปเลี้ยงผีเสื้อกลุ่มพวกหางติ่งธรรมดาหางติ่งปารีสทั้งหลายนะคะผีเสื้อเองก็เลือกกินเหมือนคนเหมือนกันนะคะผีเสื้อแต่ละชนิดก็จะกินพืชไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นพืชเฉพาะของที่เหมาะสมกับผีเสื้อแต่ละชนิดไม่อยากเชื่อเลยว่าในวงการเลี้ยงผีเสื้อเองก็จะมีรายละเอียดมากมายที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะนั้นในกลุ่มผีเสื้อหางติ่งก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะต้นเครืองงูเห่าหรือต้นเล็บลอกใครที่สนใจที่จะสะสมสมุนไพรผักพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อยตัวหนึ่งที่ขอแนะนำนะคะเพราะมีความประทับใจโดยส่วนตัวของเขาก็คือต้นนี้ข้อควรระวังมีอยู่นิดเดียวนะคะตามที่หมอพื้นบ้านอีสานได้บอกเอาไว้ก็คือห้ามในกลุ่มที่เป็นแผลผู้พองเรื้อรังนะคะก็คงจะต้องได้งดเว้นเพราะจะทำให้แผลอาจจะลามมากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คงต้องใช้ความระมัดระวังในการรับประทานแต่นอกจากนั้นแล้วผักตัวนี้ถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อยมีคุณประโยชน์มากมายและน่าสนใจที่จะมีเก็บสะสมเอาไว้ต้นนึงเลยทีเดียวอย่าลืมเขานะคะเครืองงูเห่าค่ะ